สวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการส่งยานอวกาศแล้วก็หลักในการส่งดาวเทียมต่างๆนะคะโดยที่นักเรียนก็ได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์ในเรื่องของการส่งนะคะเป็นวิดีโอในเรื่องของการส่งดาวเทียมซึ่งอันนี้ก็เป็นของไทยเราเองนะคะเป็นดาวเทียมดวงล่าสุดเลยก็คือดาวเทียมทีออสนะคะซึ่งในชั่วโมงในเรื่องของดาวเทียมของไทยแล้วก็ประโยชน์ของดาวเทียมเนี่ยเราจะนำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมทีออสซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจของคนไทยเนี่ยมาให้นักเรียนได้ทราบอีกนะคะในส่วนของวันนี้เราก็จะไปพูดกันถึงเรื่องของการสำรวจอวกาศนะจะมีเรื่องเล่ามาให้ฟังว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจากความที่ว่ามีแค่2ประเทศมหาอำนาจที่แข่งขันกันเนี่ยนะคะมีโครงการสำรวจอวกาศที่นักเรียนควรจะทราบหรือว่าที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าในส่วนของโครงการสำรวจนั้นมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูเนี่ยก็คงจะเป็นแค่วัตถุประสงค์ของการส่งแล้วก็ลักษณะของการดำเนินงานว่าประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะนั้นผลการเรียนรู้ของหน่วยนี้ก็อยากจะให้เราได้สามารถรวบรวมคือนักเรียนต้องไปสืบค้นนะคะแล้วก็รวบรวมเกี่ยวกับโครงการสำรวจอวกาศในเวลาที่เราจะนำเสนอได้ในชั้นเรียนนั้นเป็นเวลาค่อนข้างจะน้อยนิดเพราะว่าในส่วนของโครงการสำรวจนั้นมีหลายสิบโครงการด้วยกันแล้วก็แต่ละโครงการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่โครงการแรกซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดไปแล้วว่าโครงการแรกเลยที่ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ใช่โครงการแรกที่จัดตั้งขึ้นมานะคะแต่เป็นโครงการแรกที่ออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็คนทั่วโลกให้รับทราบก็คือในเรื่องของการส่งดาวเทียมสปุตนิกของรัสเซียนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงตรงนี้กันแล้วก็ต่อเนื่องด้วยประเทศคู่แข่งว่าเขามีการจัดส่งกันยังไงบ้างนะคะในส่วนของการส่งดาวเทียมดวงแรกของเราก็คือดาวเทียมสปุตนิกนะคะซึ่งโครงการของสปุตนิกนั้นก็จะมี1 2 3อย่างนี้นะคะต่อเนื่องกันลักษณะของดาวเทียมนะมีมวลน้อยมากมีขนาดที่เล็กถ้านักเรียนดูจากรูปภาพนะคะเราก็จะเห็นว่าดาวเทียมสปุตนิก1ของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยมีขนาดแค่ประมาณเท่าลูกบาศก์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มวลก็น้อยมากนะตอนนั้นแกมีมวลประมาณ83กิโลกรัมนะคะซึ่งก็จะมีเสาอากาศนะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีขาคล้ายแมงมุมนะมีเสาอากาศที่ติดกับตัวยานซึ่งทำหน้าที่ในการรับส่งสัญญาณอยู่2เสานะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคนที่ส่งสปุตนิกไปคือใครการส่งดาวเทียมเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เห็นถึงกระบวนการแล้วนะคะว่าในกระบวนการส่งดาวเทียมเนี่ยเราจะอาศัยจรวดนะจรวดที่เป็นลูกทรงเหมือนปากกาของเรานี่แหละนะส่งเข้าไปจรวดในอดีตเนี่ยก็จะมีท่อนอย่างครั้งที่แล้วที่นักเรียนดูจะเห็นว่ามันจะมีการปลดทีละท่อนแล้วก็มีมากกว่า3ท่อนแต่ในอดีตเนี่ยสมัยเริ่มต้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นการสร้างแค่ประมาณ 2-3 ท่อนเท่านั้นเองคือเป็นท่อนเชื้อเพลิงแล้วก็ท่อนที่ว่ารักษาดาวเทียมเช่นเดียวกันกับดาวเทียมสปุตนิก1ของสหภาพโซเวียตนะคะหรือว่าสปุตนิก1ตอนนั้นจะมีการส่งขึ้นไปนะคะด้วยจรวด R7 ซึ่งเป็นตัวที่นำพาดาวเทียมดวงนี้เข้าสู่วงโคจรของโลกวัตถุประสงค์ของการส่งแต่มันมีหลายโครงการเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นไปว่าแต่ละโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหลายโครงการด้วยกันแต่ว่าเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จออกสู่สายตาประชาชนก่อนคือโครงการนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่หลักของโครงการนี้ก็คือว่าดาวเทียมสปุตนิก1จะทำหน้าที่สำรวจพื้นผิวของโลกและก็ชั้นบรรยากาศนักเรียนเขียนเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญนะคะทำหน้าที่สำรวจพื้นผิวของโลกแล้วก็ชั้นบรรยากาศของโลกเพราะฉะนั้นมันจึงขึ้นไปโคจรอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่ไม่ได้หลุดชั้นบรรยากาศนะคะ ระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจ
นะคะ3สัปดาห์มีระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจ3สัปดาห์แล้วก็ขณะที่กลับลงมาก็มีการเผาไหม้ผ่านการผ่านชั้นบรรยากาศตกลงมานะคะคือมันคงเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเพราะว่ายังไม่มีการบังคับให้ลงจอดแล้วก็เอากลับมาใช้อะไรประมาณนี้ได้นะคะก็ใช้หลักการคือปล่อยให้ตกเผาไหม้กับชั้นบรรยากาศแล้วก็กลับมาถึงโลกของเราในวันที่3มกราคมในปี1958นะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างกระแสในเรื่องของอวกาศให้กับทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งคือสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อก่อนเนี่ยสหภาพโซเวียตก็จะมีการทดลองในเรื่องของอาวุธนะคะอาวุธในเรื่องของการสู้รบเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนาขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์นี่คือถ้านักเรียนฟังตั้งแต่วิชาสังคมลองให้อาจารย์ศิกุลเล่าให้ฟังต่อก็ได้นะคะเมื่อก่อนเวลาที่มันมีประเทศมหาอำนาจเนี่ยความที่มีอำนาจเนี่ยเขาจะดูที่ความรุนแรงของอาวุธด้วยใช่ไหมคะการล่าอาณานิคมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งสมัยก่อนนี้เขาจะมีการล่าอาณานิคมกันมีฝรั่งเศสมีอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจนี่ก็จะมีอาวุธที่ร้ายแรงและทันสมัยอยู่ในมือใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าใครที่สร้างอาวุธได้ร้ายแรงประเทศอื่นก็จะกลัวนะคะก็จะบ่งบอกถึงความเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นในการที่สหภาพโซเวียตเนี่ยส่งตัวนี้ขึ้นไปก่อนได้สำเร็จก่อนสหรัฐก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยต้องสามารถพัฒนาในเรื่องของอาวุธได้ดีกว่าแน่เพราะฉะนั้นสหรัฐจึงไม่สามารถยินยอมได้ก็คือต้องพัฒนาในเรื่องของอวกาศมาเป็นคู่แข่งแต่ว่าก็ใช้เวลาหลายปีด้วยกันเพราะว่ากว่าที่สหรัฐจะปล่อยดาวเทียมขึ้นไปแข่งกับสหภาพโซเวียตตอนนั้นได้เนี่ยนะคะผ่านวิกฤตหลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจนในที่สุดต้องเข้าสภาคองเกรสนักเรียนคงจะเคยได้ยินชื่อสภาคองเกรสก็คือเป็นสภาที่ใหญ่ของอะไรคะเหมือนสภารัฐสภาของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ตกลงถือว่าเป็นประเด็นสำคัญคือต้องระดมทุนแล้วก็คนเพื่อสร้างชิ้นงานแบบนี้นะคะก็คือพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในปัจจุบันนะคะไปได้ยังอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่ก่อนที่สหรัฐจะทำได้สำเร็จเขาบอกว่าสหภาพโซเวียตก็ส่งโครงการ2ต่อไปอีกก็คือสปูนิก2ซึ่งโครงการที่2นี่แหละสำคัญมากเพราะว่ามีสิ่งมีชีวิตขึ้นไปด้วยนะคะนั่นก็คืออะไรฮะสุนัขนะคะสุนัขชื่อว่าอะไรคะไลกานะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเขานะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ขึ้นสู่อวกาศนะคะที่เป็นสิ่งแรกที่เข้าไปสำรวจอวกาศนะคะก่อนลิงนะจริงๆแล้วใครที่เคยดูในเรื่องของอวกาศมาก่อนก็จะเจอสุนัข กับลิงใช่ไหมคะก็จะมีอยู่นะในโครงการของโซเวียตเนี่ยก็เดินหน้านะคะไปที่โครงการ2ตรงนี้ก็มีลักษณะเด่นก็คือเริ่มที่จะนำสุนัขหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อดูว่าสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตในภาวะที่อยู่ในอวกาศได้หรือไม่ก่อนที่จะเอาคนขึ้นไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหมาทดลองใช่ไหมปกติห้องทดลองเรามีหนูทดลองใช่ไหมคะอันนี้เป็นหมาทดลองนะเป็นสุนัขที่ถูกฝึกตอนแรกเขาก็จะฝึกให้เหมือนกับเอาไปอยู่ในวงกลมที่แกว่งแกว่งให้มันเจอกับช่วงที่ว่าหลุดจากชั้นบรรยากาศไปนะคะเข้าไปในชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงแล้วก็เจอภาวะความดันที่ผิดปกติอันนี้ก็เริ่มมีการทดลองแต่ว่าเป็นสุนัขแทนที่จะเป็นคนนะคะดูไลก้าหน้าตาเป็นไงนี่หล่อไหม ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ขึ้นสู่อวกาศณขณะนั้นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวทดลองที่นำไปสำรวจแต่ว่าเขาบอกว่าโครงการที่2ประสบความสำเร็จในเรื่องของการนำสิ่งมีชีวิตขึ้นไปได้แต่ว่าโครงการ3ก็พัฒนาต่อเนื่องไปอีกแต่พบกับความล้มเหลวเพราะฉะนั้นในโครงการที่ส่งสปุตนิก3ขึ้นไปเนี่ย
ปรากฏว่าไม่สำเร็จนะคะสหภาพโซเวียตเนี่ยก็เลยหยุดไว้ก่อนนะคะโครงการที่3ไม่สำเร็จก็เลยหยุดไว้ก่อนในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยพยายามระดมทุนระดมคนเพื่อสร้างสถานีอวกาศแล้วก็สร้างยานอวกาศแข่งกับสหภาพโซเวียตเพราะเขากลัวว่าขณะที่ส่งดาวเทียมไปเนี่ยก็ทิ้งจรวดหรือทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ลงมาเนี่ยสหรัฐก็อาจจะพลาดท่านี่เป็นเป้าหมายหลักเลยนะคะเอาเข้าสภาของเกรสแล้วก็ประชุมกันเลยว่าเราจะต้องมีการสร้างยานอวกาศบ้างนะคะแล้วก็เป็นการระดมทุนที่มากที่สุดด้วยนะนี่ก็คือภาพประวัติศาสตร์ของสปุตนิกเห็นไหมคะรูปร่างจะเป็นเอกลักษณ์มากเหมือนลูกบาศก์แล้วมีแขนขาสี่ขานะคะแต่จริงๆแล้วเสาอากาศเล็กๆที่จะมีแค่2เสาเท่านั้นนะคะนี่เป็นใครเห็นรูปร่างรูปทรงก็จะรู้เลยว่านี่คือสปุตนิกนะคะ1 2 3รูปร่างคล้ายกันแต่มาพัฒนาไงคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเริ่มมีสิ่งมีชีวิตใช่มั้ยคะเอาสุนัขเข้าไปปุ๊บก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแรกๆก็จะมีขนาดเล็กๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีอวกาศที่ทําให้ประเทศทางตะวันตกเนี่ยเริ่มสนใจในเรื่องของการสร้างดาวเทียมหรือยานอวกาศก็คือสปุตนิก1นี่แหละนะคะในเรื่องของการแข่งขันระหว่างสหภาพโซเวียตกับอเมริกาก็เริ่มต้นขึ้นณวันนั้นด้วยแรงบันดาลใจในเรื่องของการแข่งทางมหาอำนาจของประเทศด้วยนะคะต่อมาอเมริกาไม่ยอมแพ้ก็เลยมีการสร้างแข่งบ้างโครงการที่เขาสร้างแข่งคืออะไรคะใครพอจะเดาได้บ้างลองเดาซิว่าน่าจะเป็นโครงการอะไรว่าอะไรคะโครงการสปุตนิกนั้นก็คือมีวัตถุประสงค์แค่โคจรรอบโลกหน้าที่หลักๆคืออะไรคะสำรวจชั้นบรรยากาศแล้วก็สภาพพื้นผิวของโลกคือยังแค่เป็นมองตัวเราเองอยู่นะคะแต่อเมริกาเนี่ยพอมีการระดมทุนเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามองไปถึงนอกโลกด้วยคือเขาไม่เอาแค่ว่าสำรวจโลกเท่านั้นแต่ไปถึงสิ่งที่ใกล้โลกเราที่สุดก็คือดวงจันทร์นะคะงั้นถ้าพอพูดถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงดวงจันทร์เนี่ยเราก็จะนึกถึงโครงการ